แคมปัสทีวีสนับสนุนโดยแบรนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์มาแล้วครับกับภารกิจพิชิตเซียนที่น้องๆจะต้องก๊อปปี้คนดังดังต่อไปนี้1อาจารย์ยิ่งศักดิ์2พี่อ้อยพี่ชอต3คือลีน่าจังเอาละสิจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยโอ้โหถ้าบอกนะครับภารกิจให้ก๊อปปี้ดารานะครับหินนะจะเป็นกองสารหินบอกเลยว่ายากมากนะครับสำหรับการภารกิจก๊อปปี้ดาราครั้งนี้ครับแต่ว่านะครับกองสารนะครับก็พยายามนะครับก็ยังดีที่แต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของตัวเองกันครับเออซึ่งวันนี้นะครับเราจะก๊อปปี้ดารานะครับถึงทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับก็คืออาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับลีน่าจังนะครับพี่ชอดนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมติดตามชมนะครับแต่ละคนพีคๆแล้วก็รับรองว่าเด็ดรับรองว่าเด็ดนะครับถ้าเป็นยังไงครับเดี๋ยวชมได้เลยครับได้ได้ใช่ไหมได้ได้อาจารย์หนูหิวจังเลยวันนี้มีอะไรกินบ้างคะว่ามาจะกินอะไรหนูอยากกินส้มตำไม่มีแล้วข้าวหมูกรอบไม่มีแผนงเนื้อไม่มีนี่หนูอยากกินต้มเป็ดปลากระเทียมปลาผัดเผ็ดส้มตำปลาบูมีไหมคะไม่มีมีแต่ไข่ต้มจะกินไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปจะกินไหมจะกินไหมจะกินไหมกินไปตึ๊งตึ๊งตึ๊งคลับไฟเดย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณเกือบ21นาฬิกาแล้วนะคะคุณกำลังอยู่กับพี่อ้อยแล้วก็พี่ชอตค่ะในรายการคลับไฟเดย์ค่ะพี่อ้อยคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยปรึกษาปัญหารักกันนะในประเด็นหัวข้ออะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องปัญหาเรื่องความรักนะคะในหัวข้อรักแท้แพ้ทางหมานะคะรักแท้แพ้ทางหมานั่นเองนะคะโอเคค่ะมาแล้วค่ะสายแรกค่ะสายแรกนะคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพี่คะช่วยหนูหน่อยค่ะพี่ไม่ทราบว่าพี่คุยอยู่กับใครคะพี่คุยกับหนูอยู่ค่ะหนูอะค่ะชื่ออะไรคะพี่คุยกับหนูอยู่ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรหนูชื่อหนูค่ะชื่อหนูน้องหนูนะคะน้องหนูเองนะคะน้องหนูเป็นอะไรคะเล่าให้พี่ฟังหน่อยหนูโดนแฟนทิ้งเขาหาว่าหนูไม่สวยโอ๊ยไม่ต้องห่วงค่ะน้องหนูใจเย็นนะคะน้องน้องหนูใจเย็นนะคะน้องเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงช่วยเล่าให้พี่ฟังได้ไหมคะเขาอยู่ดีๆเขาก็เอาหินเคลื่อนใส่ปากหนูฟันหนูหายไปสองซี่ค่ะพี่แย่จริงๆเลยนะคะแฟนของหนูเนี่ยทำไมเขาทำดีอย่างนี้อะคะแต่หนูโทรกลับไม่ต้องเบ็ดหนูหมดหนูชอบเบ็ดก่อนเบ็ดหนูหมดเดี๋ยวหนูโทรกลับพี่อย่าทิ้งหนูนะคะเบ็ดหนูหมดเลยเหรอคะค่ะไปแล้วนะคะสายแรกเดี๋ยวเราจะรอน้องหนูนะคะในช่วงถัดไปนะคะได้ค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนแล้วกันนะคะดื้อดื้อดื้อครับค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะดิฉันลีน่าค่ะมาเปิดช่องอะค่ะก็แบบมีอะไรมากมาขายของอะไรค่ะตามที่เปิดทุกวันนะคะอย่างแรกขายอะไรดีล่ะเนี่ยครีมถามสรรพคุณมีอะไรบ้างดูหน้าดิฉันดูหน้าดิฉันดูหน้าดิฉันค่ะใช้มา3กระปุกค่ะนี่วัตถุมงคลค่ะถามว่ามีสรรพคุณอะไรคะใส่แล้วแก้เจ็บคอค่ะครีมตบนมนะคะครีมตบนมตบเวลา3เวลาหลังอาหารนะคะตบแล้วนะคะตบไปเท่ากันนะคะเห็นไหมคะแถมขนด้วยค่ะแถมขนดิฉันด้วยค่ะอีกอย่างนึงนะคะนี่ค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะให้โทรเข้ามาบริจาคค่าสัญญาณนะคะไม่ได้โทรมาด่าค่ะขอบคุณค่ะแหมก๊อปจุดเด่นของแต่ละคนได้เหมือนจริงๆแต่ถ้าแรงไปน้องๆและทีมงานขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ความสนุกยังไม่หมดแค่นี้ครับสัปดาห์หน้ายังมาฮากันต่อกับน้องๆจากวงดนตรีลูกทุ่งทานตะวันกองสรรทนาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ยิ่งเผ็ดร้อนขึ้นอย่างแน่นอนฉันรักตัวชอบตัวแน่แท้ถึงจะแก่ฉันก็ไม่แคร์ใครรองเต้นรำมีสักทีสาวขอยกพี่น้องมีหน้าที่คือเต้นแค่ดูด้วยตาเมื่ออย่าเลื้อยกินเล่นนะไม่ใช่ตัวเล่นของเล่นของใครส่วนตอนนี้เราไปดูกิจกรรมดีๆของน้องๆจากร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับงานวันวิทยาศาสตร์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับช่วงแคมปัสทัวร์สนับสนุนโดย I've been looking for love
ดิมดิมกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์ครับผมเกมปริญญาสิริขินนะครับผมนักศึกษาชั้นปี3สาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับครับวันนี้เกมอยู่กันที่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครภายในงานนะครับวันนี้ก็จะมีบูธการแสดงผลงานของนักศึกษานะครับแล้วก็มีการจัดจำหน่ายผลงานทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูภายในงานกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้นะครับทางสาขาของเรานะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์จากการปลูกพืชไร้ดินนะครับเราก็จะมีการประยุกต์นำระบบปลูกแบบไฮโดรโปนิกเข้ามาใช้นะครับส่วนทางนู้นนะครับที่เห็นเป็นต้นเล็กๆที่งอกมาก็คือต้นอ่อนหาตะวันนะครับโอ้การเรียนสาขานี้นะครับได้อะไรมากมายเลยนะครับสามารถไปประกอบอาชีพของคุณได้ด้วยนะครับอันดับแรกก็หาเอาตักแป้งลงหม้อนะคะละเลงแป้งบนปากหม้อนะคะแล้วก็ปิดฝาแป้งนะคะก็มีส่วนผสมก็คือแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้ายายม่อมแล้วก็แป้งมันค่ะใส่ไส้นะคะแล้วก็ปาดริ้วให้เป็นริ้วที่สวยงามค่ะครับตอนนี้เกมอยู่กันที่ภาควิชาเคมีนะครับผมในบูธของเรานะคะก็จะมีการเป่าแก้ววิทยาศาสตร์นะคะหลักการเป่าแก้วก็เมื่อแก้วมันถูกให้ความร้อนใช่ไหมคะมันก็จะเกิดการล้อมเหลวนะคะเราก็สามารถดัดแปลงเป็นรูปทรงต่างๆได้แล้วการที่เรานำน้ำเข้าไปได้นั้นก็เนื่องจากว่าพอแก้วของเราเย็นตัวลงนั่นคือแก้วภายในแก้วของเรานั้นมันหดตัวนะคะก็ทำให้น้ำถูกดูดเข้าไปค่ะก็ได้เกิดสีสันต่างๆมากมายค่ะตอนนี้เกมอยู่ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนะครับผมบูธของเรานะคะก็จะมีมิสบู่นะคะแล้วก็ในบูธของเราเนี่ยก็จะมีน้ำหอมไทยนะคะแล้วก็ทำเล็บแล้วก็ทำผมนะคะไดร์นอนแล้วก็ดีค่ะครับผมเป็นไงบ้างครับกับภาพบรรยากาศภายในงานนะครับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับจุดประกายความคิดนะครับพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายและทั้งหมดนี้คือสุดยอดโชว์และกิจกรรมรวมถึงข่าวสารมากมายของเพื่อนๆชาวแคมปัสสัปดาห์หน้าเรายังมีความสนุกให้ได้ติดตามกันอีกส่วนน้องๆคนไหนเนี่ยมีดีอยากโชว์ติดต่อมาได้ที่นี่เลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพร้อมผู้สนับสนุนที่เปิดพื้นที่ปล่อยพลังสร้างสรรค์วันนี้สวัสดีครับแคมปัสทีวีสนับสนุนโดยแบรนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์เดิมเดิมกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์ป้ายโฆษณาในโรงอาหารนะคะดึงดูดดีค่ะมีป้ายขนาดใหญ่ชัดเจนดีค่ะทำให้เราได้รู้ถึงสินค้าใหม่ๆอะค่ะก็แบบดึงดูดดีอะค่ะก็คือเหมือนแบบเห็นแล้วแบบเอ้ยต้องมองอะไรอย่างเงี้ยก็ภาพก็ชัดนะคะเสียงอะไรอย่างงี้หนูก็ได้ยินนะแม้ว่าแบบคนเยอะๆในโรงอาหารก็แบบได้ยินนะคะมันทำให้เราได้รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบ้างอย่างน้อยเราก็ไม่ตกเพลนะครับมีป้ายใหญ่ๆอย่างนี้ทำไมศิลปะต้องอยู่แต่ในกรอบ
สิ่งใหม่เริ่มจากคำว่าทำไมแบรนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมหอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์กิฟต์ดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟต์ไม้นึงค่ะ5บาทแล้วถ้าบ่ายดื่มอีกดื่มกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์ทำไมฟิสิกส์ต้องซีเรียสสิ่งใหม่เริ่มจากคำว่าทำไมแบรนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมหอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์เก็บดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟต์ไม้นึงค่ะ5บาทแล้วถ้าบ่ายดื่มอีกดื่มกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟทำไมศิลปะต้องอยู่แต่ในกรอบสิ่งใหม่เริ่มจากคำว่าทำไมแบรนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมหอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์เก็บดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟไม้นึงค่ะ5บาทแล้วถ้าบ่ายดื่มอีกดื่มกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์